สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์และดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาภีรพัชระผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้เราคงจะมาพูดคุยกันถึงผลงานของโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอยากจะเรียนท่านผู้ชมเผื่อว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ทราบข้อมูลนี้โครงการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเนี่ยได้ให้งบประมาณสนับสนุนบางส่วนก็คือในส่วนของวัสดุกับนักศึกษาที่ทำโครงงานหรือโครงการหรือแผนงานพิเศษนะคะซึ่งเป็นงานที่จะต้องทำก่อนที่จะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะโดยที่คณะต่างๆในสังกัดของมหาวิทยาลัยทั้ง9คณะก็จะมีสิทธิ์ที่จะส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยได้โดยผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการที่จะผ่านการพิจารณาเนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะพิจารณาว่าเป็นโครงการที่เหมาะสมสำหรับที่จะให้รับการสนับสนุนหรือไม่นะคะในเงื่อนไขของการขอรับการสนับสนุนก็คือนักศึกษาที่ดำเนินการโครงการนี้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะต้องมีการเผยแพร่ผลงานด้วยนะคะส่วนหนึ่งที่เรากำหนดไว้ก็คือในรายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์นี่เองนะคะวันนี้เราก็จะนำท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับผลงานของนักศึกษาซึ่งจริงๆก็คือจบการศึกษาไปแล้วนะคะในสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะสังกัดในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนะคะโดยที่มีอาจารย์ที่ปรึกษามาด้วยวันนี้นักศึกษาที่จะมานำเสนอข้อมูลของโครงการนี้นะคะก็คือจะเป็นชื่อเรื่องที่นักศึกษาทำมาก็คือเรื่องของการออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับดอกไม้ประดิษฐ์จากดินกลุ่มนูอาร์ตจังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นผลงานของนางสาวสิริมาสภานุชาติโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาก็คืออาจารย์ยุวดีพรธาราพงศ์นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะขอนำท่านผู้ชมให้มาพบกับอาจารย์ยุวดีพรธาราพงศ์และนักศึกษาก็คือคุณสิริมาสภานุชาติค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะนำผลงานของนักศึกษาเนี่ยมาสู่สายตาของสาธารณชนโดยผ่านทางโครงการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นก็อยากจะขอสอบถามอาจารย์ก่อนนะคะในฐานะที่อาจารย์สังกัดอยู่ในสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบว่าแนวทางหรือว่าวิธีการที่ทางสาขาวิชาเนี่ยได้มอบหมายให้นักศึกษาทำโครงการใช่ไหมคะเราเรียกว่าโครงการเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างคะค่ะก็คือว่าวิชาโครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์นี่นะคะคือเป็นวิชาภาคบังคับของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือนักศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษาเนี่ยจะต้องศึกษาวิชานี้ซึ่งมีทั้งหมด6หน่วยกิจถึงจะสำเร็จการศึกษาได้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะศึกษาวิชานี้ก็จะมีการเตรียมความพร้อมก็คือเราจะต้องศึกษาในวิชาการเตรียมเสนอโครงการค่ะก็จะศึกษาในภาคเรียนที่1ของระดับปีการศึกษาที่4นะคะเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการที่จะศึกษาวิชาโครงการค่ะแล้วในวิชานี้นักศึกษาเริ่มทำในภาคเรียนไหนอะคะในภาคเรียนแรกเลยของปี4ในภาคเรียนที่2ของปี4ค่ะแล้วทันเหรอคะมีไหมคะที่เป็นลักษณะว่าจะต้องมาสอบในช่วงภาคฤดูร้อนหรือว่าสามารถที่จะจบได้ในเทอมเดียวสามารถที่จะจบได้เพราะว่านักศึกษามีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ภาคเรียนที่1ค่ะคือหมายถึงหากลุ่มเป้าหมายไว้ก่อนหากลุ่มค่ะใช่เพราะว่าสังเกตว่าคือคณะนี้อาจจะต่างจากคณะอื่นเท่าที่สังเกตมาที่มาออกรายการก็คือนักศึกษาจะรับผิดชอบเพียงคนเดียวแต่ถ้าในคณะอื่นเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็น2หรือ3คนนะคะก็เลยสงสัยว่าจะสามารถทำให้จบภายในภาคเรียนเดียวหรือเปล่าถ้าจบได้จริงก็ถือว่าเก่งมากเลยนะคะถือว่ามีการวางแผนมาเป็นอย่างดีทีนี้อาจารย์คะแล้วเวลาที่นักศึกษาเขาทำโครงการเนี่ยเรามีวิธีการที่จะคัดเลือกยังไงที่จะมาบอกว่านักศึกษาคนนี้ควรจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือว่านักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะส่งได้แล้วก็เราจะมีวิธีการคัดเลือกหรือเปล่าหรือนักศึกษาสมัครใจที่จะส่งหรือไม่ส่งเองอะค่ะ อ๋อค่ะคือว่านักศึกษามีสิทธิ์ส่งได้ทุกคนค่ะก็คือเราจะมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการนี้แล้วก็นักศึกษาก็จะต้องมาเขียนใบสมัครไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ทางคณะก็จะตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบมีประโยชน์ต่อประชาชนมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆหรือไม่อะค่ะค่ะก็แสดงว่าจริงๆแล้วก็คือได้มีการกลั่นกรองมาแล้วชั้นหนึ่งนะคะก่อนที่จะมาถึงขั้นของมหาวิทยาลัยใช่ค่ะนะคะก็ถือว่านักศึกษาที่จะได้รับการสนับสนุนเนี่ยก็ต้องเป็นโครงการที่มีประโยชน์จริงๆใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะไปสู่ในกลุ่มของเป้าหมายที่ชัดเจนได้นะคะนี่ก็ขอบคุณสำหรับอาจารย์นะคะก็มาถึงตัวของนักศึกษาก็คือคุณสิริมานะคะนี่ก็อยากจะทราบเป็นประเด็นแรกเลยว่าทำไมต้องเป็นกลุ่มนูอาร์ตรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเคยเห็นเหมือนกับว่าอยู่ในเอกสารของรายงานประจำปีของคณะด้วยนะคะก็จะเห็นภาพอย่างนี้แล้วก็มีความรู้สึกสนใจตั้งแต่ตอนนั้นว่ารู้สึกว่าขนาดนักศึกษายังสามารถที่จะทำบรรจุภัณฑ์ได้ดีขนาดนี้ก็อยากจะถามว่ามีที่มาของปัญหายังไงหรือความสำคัญยังไงแล้วก็ที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยไปคัดเลือกกลุ่มจากกลุ่มนูอาร์ตจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินนะคะคือบรรจุภัณฑ์ของเขาเดิมอะค่ะมันไม่มีการปกป้องที่ดีอะค่ะคือตัวบรรจุภัณฑ์เขาไม่สามารถล็อกตัวผลิตภัณฑ์ได้อะค่ะทำให้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่ทำอะค่ะเกิดความเสียหายใบอาจจะหักหรือแตกออกได้ค่ะก็เลยเห็นความสำคัญตรงนั้นก็เลยเอามาพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะคะคือหมายถึงเราเดินไปเจอเขาเองหรือว่ารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าคะกับกลุ่มชุมชนเนี่ยค่ะคือเคยเห็นมาก่อนนะคะเคยเห็นผลงานมาก่อนใช่ค่ะรู้สึกจะมีเตรียมสไลด์มาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินนะคะของกลุ่มโนอาร์ตค่ะได้เริ่มทำเมื่อปี2547โดยผู้ริเริ่มธุรกิจนี้ก็คือคุณนุจรีอังสกุลชัยนะคะโดยแรกเริ่มของธุรกิจนี้ผู้ประกอบการนั้นได้บอกว่าเขานั้นได้ตกงานนะคะแล้วก็ได้หางานทำใหม่อะค่ะโดยที่เลือกธุรกิจอะไรที่มันง่ายๆค่ะโดยดอกไม้ประดิษฐ์นี้ค่ะเป็นธุรกิจที่ทำง่ายลงทุนไม่สูงอะค่ะโดยได้ทำการออกแบบและปรับเปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนูอาร์นะคะก็คือกลุ่มโนอาร์ตมีผลิตภัณฑ์หลายไซส์นะคะหลายขนาดโดยที่จริงๆแล้วเจ้าของนั้นเขาชอบดอกลีลาวดีมากเลยนะคะคือดอกนี้ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้นะคะแล้วก็ไม่มีกราฟิกก็คือเขาได้ใส่กล่องไว้เฉยๆอะค่ะใส่กล่องพลาสติกไว้เฉยๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่บอกว่าดอกไม้นี้คือดอกอะไรคือความหมายของดอกไม้นี้ชื่อดอกไม้หรือว่าวิธีการผลิตคือเป็นกล่องโล่งๆอะค่ะไม่มีอะไรที่บ่งบอกได้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คืออะไรอะค่ะแล้วก็ที่เขาใช้นะคะคือบรรจุภัณฑ์เดิมเขาไม่สามารถยึดติดไว้ได้ค่ะทำให้ดอกเกิดความแตกหักเสียหายอะค่ะนี่คือปัญหาของกลุ่มใช่ไหมคะทีนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยนักศึกษาได้เดินไปหาเขาเองหรือว่าไปพบกันอะไรยังไงรู้จักกันได้ยังไงคะคือมีคนที่บ้านแนะนำให้อะค่ะว่าเขาทำธุรกิจนี้อยู่อะค่ะหนูก็เลยไปสอบถามเขาเลยอะค่ะว่าขอทำโครงการนี้ได้ไหมอะไรค่ะแล้วที่บอกว่าในตัวกล่องเขาก็จะมีเฉพาะเป็นกล่องพลาสติกไม่มีในตัวบรรจุภัณฑ์ไม่มีพวกตัวล็อกอะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงว่าในตัวบรรจุภัณฑ์มันควรจะมีข้อมูลอะไรอยู่ในกล่องค่ะตามหลักที่เราเรียนทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์มาก็คือบรรจุภัณฑ์นะคะคือให้ผู้บริโภครู้เลยว่าที่บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นคืออะไรอะค่ะอย่างเช่นชื่อของผลิตภัณฑ์นะคะชื่ออะไรที่อยู่ผู้ผลิตเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วใช้หลักเกณฑ์นี่มาจากไหนคะใช้ทฤษฎีของอะไรเพราะว่าบางที่อย่างเช่นมันจะมีมาตรฐานตัวหนึ่งที่เราเรียกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยรู้สึกว่าจะเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้จากดินก็จะมีอยู่นะคะเขาก็จะมีข้อหนึ่งกำหนดไว้ว่าส่วนที่ปรากฏอยู่ที่หน้ากล่องหรือหน้าบรรจุภัณฑ์เนี่ย ควรจะมีตัวหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างหรือว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่จะสื่อให้เห็นว่าผู้บริโภคสามารถที่จะศึกษาข้อมูลตรงนี้ได้อยากจะถามนักศึกษาว่าอย่างเช่นกล่องบรรจุภัณฑ์นี้นะคะเราจะพบว่ามันจะมีข้อมูลอยู่บนบรรจุภัณฑ์ด้วยเนี่ยทีนี้เราใช้หลักเกณฑ์อะไรคะในการที่จะกำหนดว่าตัวบรรจุภัณฑ์จะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้มันก็จะมีว่าวิธีการดูแลรักษาใช่ไหมคะผลิตโดยก็จะมีกลุ่มนูอาร์ตมีที่อยู่มีหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีคำว่า OTOP และ Made in Thailand เนี่ยตรงนี้ได้หลักเกณฑ์มาจากที่ไหนก็คือเท่าที่ได้เรียนมาจากคณะนะคะก็คือใช้หลักการออกแบบของคณะค่ะของสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะที่ได้เรียนมา4ปีเอามาใช้ในงานออกแบบอะค่ะคือหมายความว่าทุกคนที่ทำเรื่องบรรจุภัณฑ์ก็จะมีหลักเกณฑ์เดียวกันที่ว่าจะมีข้อมูลเหล่านี้ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคนี่สามารถที่จะรู้ได้ว่าในผลิตภัณฑ์ที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาจะสามารถมั่นใจกับตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าผู้ผลิตมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะค่ะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของช่วงแรกที่นักศึกษาได้พูดถึงว่าปัญหาที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมาเลือกทำกับกลุ่มนูอาร์ตของจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็เลือกที่จะทำในเรื่องนี้แล้วอาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนไหมคะหันมาถามอาจารย์อีกทีว่าอาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนในการที่จะเลือกกลุ่มหรือเปล่าหรือว่าในตัวนักศึกษาเนี่ยมีความรับผิดชอบที่จะต้องไปเลือกกลุ่มเองตรงนี้ค่ะก็คือนักศึกษาต้องไปศึกษาหาข้อมูลมาแล้วก็คือจะต้องไปสอบถามผู้ประกอบการนะคะว่าเกิดปัญหาอะไรกับตัวผลิตภัณฑ์บ้างแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยคือสามารถที่จะนำมาเป็นโครงการออกแบบได้ไหมเพราะบางทีเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์มันมีราคาที่แบบถูกแล้วมันไม่สามารถที่จะนำตัวบรรจุภัณฑ์ไปใส่ได้เพราะว่าต้นทุนอาจจะทำให้ต้นทุนสูงจนขายไม่ได้ใช่ค่ะพอได้เอามาคุยกันมาปรึกษาอาจารย์แล้วก็จะมีคณะกรรมการอีกหนึ่งชุดเพื่อจะตรวจสอบดูข้อมูลว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ไหมเกี่ยวกับโครงการนี้ที่จะนำเสนอนะคะค่ะทีนี้ก็ปรากฏว่าเขาก็ผ่านแล้วในช่วงนั้นก็คือผ่านในเรื่องของกลุ่มนูอาร์ตนี่นะคะเพราะว่าได้ศึกษาปัญหาร่วมกับชุมชนจริงๆก็ถือว่าคล้ายๆเป็นลักษณะที่ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยนะคะที่พอมาถึงช่วงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ก็อยากจะให้ลองเล่าให้ฟังนิดนึงว่าโครงการนี้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่ายังไงคะขอสไลด์นะคะวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะเพื่อออกแบบโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหายได้ 2. เพื่อออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ดอกไม้จากดินได้ 3. เพื่อออกแบบชั้นวางสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินได้นะคะก็คือโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ก็คือโครงสร้างรอบนอกของกล่องนะคะว่าควรจะเป็นในลักษณะใดเปิดง่ายไหมใช้งานสะดวกไหมค่ะแล้วก็ออกแบบกราฟิกกล่องให้มีความสอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็ใส่ลวดลายให้เข้ากับงานนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นดอกลีลาวดีค่ะก็เลยออกแบบกราฟิกให้เป็นรูปลายดอกลีลาวดีด้วยค่ะเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเห็นแล้วก็รู้เลยว่าอันนี้คือดอกลีลาวดีโดยที่แบบเขายังไม่ต้องเห็นสินค้าด้านในก็ได้ค่ะก็คือการเจาะนี่ก็จะมีส่วนด้วยใช่ไหมคะการเจาะนี่ถือเป็นการออกแบบกราฟิกไหมคะหรือว่าเป็นออกแบบโครงสร้างเป็นออกแบบโครงสร้างค่ะก็การที่จัดการกระแทกอะไรได้ด้วยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งด้วยการออกแบบโครงสร้างใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์แล้วมีการกำหนดขอบเขตไว้ด้วยไหมคะว่าเราจะศึกษามากน้อยแค่ไหนขอสไลด์นะคะขอบเขตของการออกแบบก็คือออกแบบพัฒนาโครงสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์กลุ่มนูอาร์ตจังหวัดสมุทรปราการนะคะ 1. ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ดอกลีลาวดีขนาด 10 x 7.5 x 15 ซมจำนวน1แบบ 2. ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ดอกกล้วยไม้ขนาด 10 x 6 x 20 ซมจำนวน1แบบ 3.ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ต้นกล้วยขนาด 10 x 7.5 x 15 ซมจำนวน1แบบ 4. ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ชุดพันดอกกล้วยไม้ตั้งโตขนาด 5 x 3 x 15 ซมจำนวน3ชิ้น1แบบ 5. ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ชุดดอกแคทเธอรียาแขวนผนังขนาด10 x 10 x 6 เซนติเมตรจำนวน3ชิ้น1แบบค่ะ 2. ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 1. ออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ดอกไม้ดอกลีลาวดีขนาด10 x 7.5 x 15 เซนติเมตรจำนวน1แบบ 2. ออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้ขนาด10 x 6 x 20 เซนติเมตรจำนวน1แบบ 3. ออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ต้นกล้วยขนาด10 x 7.5 x 15 เซนติเมตรจำนวน1แบบ 4. ออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ชุดพันดอกกล้วยไม้ตั้งโต๊ะขนาด5 x 3 x 15 เซนติเมตรจำนวน3ชิ้น1แบบ 5. ออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ชุดดอกแคทเธอรียาแขวนผนังขนาด10 x 10 x 6 เซนติเมตรจำนวน3ชิ้น1แบบแล้วก็ออกแบบชั้นวางสินค้าเพื่อให้สามารถขายได้เพื่อให้ตั้งโชว์ผลิตภัณฑ์แล้วก็ขายได้นะคะก็อันนี้นะคะเป็นบรรจุภัณฑ์รวมหน่วยอะค่ะก็คือรวม3ชิ้นไว้ในกล่องเดียวกันเพื่อที่จะขายได้ง่ายขึ้นนะคะคือซื้อชิ้นนึงปกติคนจะซื้อแค่ชิ้นเดียวใช่ไหมคะก็คืออันนี้เหมือนบังคับขายก็คือขาย3ชิ้นไปเลยค่ะใช่ค่ะขายเป็นเซตเพื่อเอาไปใช้ทีเดียวค่ะแล้วก็แบบติดไปเลย3อันนะคะเพราะว่าชิ้นเดียวอาจจะไม่สวยใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเราควรออกแบบให้เขาขายเป็นเซตไปเลยค่ะเพื่อที่จะช่วยในการส่งเสริมการขายไปด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นขอบเขตของการศึกษานะคะที่นักศึกษาได้กำหนดไว้ทีนี้ในขั้นตอนว่าเราได้มีการกำหนดขอบเขตแล้วล่ะว่า1ก็คือออกแบบโครงสร้าง2ออกแบบกราฟิก3ออกแบบชั้นวางนะคะทีนี้ในการออกแบบชั้นวางเนี่ยในสิ่งที่คณะกำหนดให้คือเราต้องทำออกมาจริงเลยหรือเปล่าในตัวของชั้นวางสินค้าทำออกมาจริงอะค่ะทำออกมาพร้อมที่จะใส่กล่องพวกนี้เรียบร้อยเลยคือวางอยู่หน้าร้านเขาได้เลยใช่ไหมคะสำหรับที่จะพรีเซนต์งานค่ะแล้วในขั้นตอนต่างๆนะคะพอถึงว่าเราได้มีการกำหนดขอบเขตแล้วเนี่ยขั้นตอนการทำงานของงานวิจัยชิ้นนี้มียังไงบ้างคะค่ะสไลด์นะคะขั้นตอนการดำเนินงานคือขั้นที่1นะคะศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขั้นที่2กำหนดประชากรและกำหนดกลุ่มตัวอย่างขั้นที่3สร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นที่4วิเคราะห์ข้อมูลขั้นที่5สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอแนะขั้นที่6ขั้นตอนการผลิตการปฏิบัติงานขั้นที่7พัฒนาการออกแบบขั้นที่8เขียนแบบเพื่อการผลิตขั้นที่9สร้างแบบจำลองเพื่อการนำเสนอผลงานขั้นที่10จัดทำภาคสารานิพนธ์ขั้นที่7นะคะก็คือเราได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์จำนวน3ชิ้นแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะได้เลือกว่าได้ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญว่าต้องการแบบไหนแล้วก็เพื่อที่ทำได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือเราออกแบบให้ผู้เชี่ยวชาญดูใช่ไหมคะเขาก็จะดูว่ากล่องที่เราออกแบบนั้นนะคะใช้งานได้จริงหรือไม่สะดวกต่อการใช้งานไหมค่ะแล้วก็จะแบ่งผู้เชี่ยวชาญออกเป็น3ด้านนะคะได้2ด้านค่ะก็คือด้านตัวโครงสร้างแล้วก็ด้านกราฟิกอะค่ะก็คือให้เขาดูอะค่ะว่าสิ่งที่เราออกแบบมาเขาสนใจมากไหมแล้วคือเอามาปรับปรุงและพัฒนาก็เลยได้ชิ้นงานนั้นค่ะค่ะแล้วก็ในการทำครั้งนี้นะคะก็ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างอะค่ะประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยกำหนดในการทำออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำหลักในการทำวิจัย 1. ประชากรคือบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจและเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์จำนวน100คนโดยแบ่งตามสถานที่ต่างๆ 2. กลุ่มตัวอย่างคือบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจและเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน80คนแล้วก็สร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางของการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินมีจำนวน2ชุดคือแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญแบบสอบถามความประเมินความพึงพอใจในด้านการออกแบบโครงสร้างและกราฟิก แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังนี้คือตอนที่1คำถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่2คำถามด้านการออกแบบโครงสร้างตอนที่3คำถามด้านการออกแบบกราฟิกแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญนะคะตอนที่1คำถามเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างตอนที่2คำถามเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกตอนที่3คำถามเกี่ยวกับการออกแบบชั้นวางสินค้าแล้วก็นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์นะคะโดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความถี่ร้อยละและนำเสนอในรูปแบบของตารางความเรียงโดยใช้สูตรวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญสูตรการคำนวณดังนี้นะคะแล้วก็ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์แบบประเมินโดยใช้สูตรการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญและระดับความพึงพอใจโดยใช้สูตรของดร.นิรัตน์ สุดสังนะคะแล้วก็สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านสถานภาพนะคะพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ40เพศหญิงร้อยละ60ก็คือมีเพศหญิงที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์มากกว่าเพศชายนะคะมีระหว่าง31ปีขึ้นไปร้อยละ45ระดับการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ65ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวร้อยละ35มีรายได้ต่อเดือนรายได้มากกว่า 10,000 ถึง 20,000 บาทร้อยละ 51.25 ในด้านการออกแบบโครงสร้างพบว่าที่ใช้วัสดุที่ใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์ควรเป็นกระดาษเพราะตัวผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบาและควรที่จะเจาะช่องหน้าต่างเพื่อโชว์สินค้าที่บรรจุภายในอีกทั้งยังเน้นตัวบรรจุภัณฑ์เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเพื่อให้การบรรจุสินค้าได้สะดวกและง่ายต่อระบบการผลิต 3. ในด้านการออกแบบโครงกราฟิกบรรจุภัณฑ์พบว่าสีที่ใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์ควรเป็นสีโทนเย็นภาพที่ใช้ควรเป็นภาพลายกราฟิกและการออกแบบกราฟิกให้ดูเรียบง่ายและยังออกแบบให้มีความสอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องที่นักศึกษาได้มานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะรวมทั้งในตัวผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของผลที่ได้ศึกษาบางส่วนนะคะในช่วงนี้ก็คงต้องพักไว้เท่านี้ก่อนและในช่วงที่2เนี่ยก็จะได้มาดูว่าในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่ได้มีการศึกษาออกมาเนี่ยมีรูปแบบยังไงบ้างพบกันอีกสักครู่นึงค่ะพบกับช่วงที่2ของรายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์นะคะก็ยังคงอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนะคะสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมก็ได้รับชมแล้วก็ได้เห็นแล้วว่าบรรจุภัณฑ์ลักษณะเป็นยังไงซึ่งผู้ที่ศึกษาเนี่ยคือนักศึกษาก็ได้อธิบายถึงผลของการศึกษาบางส่วนนะคะก็คือในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบกราฟิกนะคะรวมถึงในเรื่องของการออกแบบชั้นการวางจำหน่ายด้วยนี่ในช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะให้เห็นว่าในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์จริงๆเนี่ยที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นจนถึงจบเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างก็เชิญเลยค่ะก็จากการที่เราวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนะคะก็คือวัสดุที่ใช้ในการทำก็คือกระดาษแข็งนะคะเพื่อที่จะสื่อสารถึงคุณภาพของสินค้าได้นะคะค่ะแล้วก็รูปร่างที่เราได้จากการผลสรุปมานะคะก็คือรูปร่างของบรรจุภัณฑ์สื่อสามารถสื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แล้วก็ใช้ในรูปแบบในการออกแบบก็คือเรียบง่ายนะคะรูปภาพที่นำมาประกอบก็คือสื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงภาพลักษณ์ของสินค้าได้ค่ะสินค้าที่เอามาออกแบบก็คือเป็นสินค้าที่ขายได้ง่ายในกลุ่มของนูอาร์ตอะค่ะเป็นสินค้าที่ขายง่ายค่ะก็คือตัวแรกที่เราจะทำการออกแบบก็คือดอกลีลาวดีนะคะขนาด 10 x 7.5 x 15 ซมซึ่งในการออกแบบก็คือเราต้องคำนึงถึงราคาของสินค้าที่เราจะเอามาออกแบบด้วยค่ะถ้าเกิดสินค้าราคาถูกไปก็ไม่คุ้มกับบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบไปอะค่ะก็เลยเราต้องหาราคาที่มีความพอดี เอามาออกแบบอะค่ะคืออันนี้คือเขาจำหน่ายหมายถึงว่าก่อนที่เราจะออกแบบบรรจุภัณฑ์มีจำหน่ายราคา220บาทใช่ค่ะแล้วหลังจากออกแบบนะควรจะมีราคาสูงขึ้นไหมอะไรเงี้ยหรือว่าจะขายราคาเดิมได้หรือเปล่าก็น่าจะเพิ่มนิดนึงนะคะนิดเพิ่มไม่เยอะใช่ไหมคะเพราะว่าเราใช้วัสดุที่ราคาไม่สูงใช่ค่ะค่ะก็ไปดูเรื่องของการออกแบบด้วยนะคะค่ะก็ในการออกแบบก็คือเราก็ต้องสเก็ตดีไซน์ก่อนนะคะว่าเราต้องการรูปแบบอะไรก็คือจากงานที่ทำก็คือสเก็ตไว้แล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ช่วยตัดสินใจเสนอแนะข้อแก้ไขอะค่ะแล้วก็เอามาออกแบบอันนี้ก็เป็นกราฟิกของบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือได้ออกแบบกราฟิก3ประเภทเหมือนกันนะคะแล้วก็เลือกอันที่ดีที่สุดมาอันนึงอะค่ะก็นี่ก็เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้ทำการออกแบบเรียบร้อยแล้วค่ะอันที่2เป็นต้นกล้วยนะคะขนาด10 x 10 x 21 ซมก็อยู่ในที่ราคา250บาทนะคะก็เหมือนกันนะคะก็คืองานทุกชิ้นก็ต้องสเก็ตไว้ก่อนนะคะก็อันนี้ก็คือแบบสำเร็จนะคะที่ทำเสร็จแล้วอะค่ะก็3ดอกกล้วยไม้ขนาด10 x 6 x 21 ซมอยู่ที่ราคา350บาทค่ะก็สเก็ตนะคะก็เลือกกราฟิกที่เราออกแบบดีที่สุดมาหนึ่งอันนะคะก็เป็นอันบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จนะคะ4,000ดอกกล้วยไม้ขนาด5 x 3 x 15 ซมราคาตกชิ้นละราคา75บาทก็ได้สเก็ตเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ออกแบบกราฟิกจำนวน3ชิ้นแล้วก็เลือกมา1ชิ้นตอนนี้ก็เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สำเร็จแล้วอะค่ะดอกพัทริยาขนาด10 x 10 x 5 ซมราคาอันละ150บาทก็สเก็ตออกมาก่อนนะคะแล้วก็เลือกมา1แบบแล้วก็ออกแบบกราฟิก3ชิ้นแล้วก็เลือกมา1แบบเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปแล้วค่ะวัสดุที่ใช้ในการออกแบบนะคะวัสดุเป็นกระดาษแข็งประเภทเปเปอร์บอร์ดนะคะมีความหนา 0.85 ถึง 2.90 มิลลิเมตรค่ะแผ่นกระดาษแข็งเป็นวัสดุชนิดที่ทำกล่องเนื่องจากกล่องกระดาษแข็งจะให้ความแข็งแรงและการยืดหยุ่นกว่ากล่องกระดาษลูกฟูกดังนั้นมักจะใช้บรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักไม่มากกล่าวคือต่ำกว่า50กิโลกรัมค่ะข้อดีของการใช้กระดาษออกแบบนะคะคือมีน้ำหนักเบาประหยัดค่าขนส่งและสามารถเก็บในลักษณะพับแบนได้เป็นการประหยัดค่าเก็บภาชนะเปล่าและค่าขนส่ง 2. วัตถุดิบมีความหลากชนิดมีและสามารถทดแทนได้ก็คือประหยัดทรัพยากรนะคะสามารถปลูกทดแทนได้ 3. เหมาะกับงานที่ต้องการความสวยงามพิมพ์ได้ง่ายและออกแบบให้มีรูปร่างพิเศษได้สะดวก 4. ไม่มีปัญหาในการกำจัดภาชนะหลังจากการใช้งานและสามารถนำมาหมุนเวียนได้ก็คือตอนนี้ก็คือช่วยรณรงค์เรื่องของโลกร้อนนะคะก็คือนำเอาวัสดุกระดาษมาใช้ในงานนี้ด้วยค่ะโครงสร้างของกล่องนะคะก็เป็นกระดาษแข็งแผ่นพับ folding carton นะคะมีกรรมวิธีการผลิตที่ง่ายไม่ซับซ้อนสามารถพับเก็บบรรลับได้เมื่อไม่ต้องการใช้ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการขนส่งง่ายต่อการพิมพ์นะคะกราฟิกนะคะพูดเรื่องสีนะคะสีสามารถสืบข้อมูลต่างๆได้ดังนี้สีสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้สีสามารถบ่งบอกถึงสีของสินค้าที่มีอยู่ภายในได้สีสามารถทำให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าได้สีสว่างสดใสสามารถสื่อถึงความสนุกสนานความผ่อนคลายความร่าเริงได้ภาพที่ใช้ในการออกแบบนะคะเป็นภาพกราฟิกสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าและการตอบสนองเชิงอารมณ์ที่มีต่อตัวสินค้าและการใช้ภาพกราฟิกทำให้สินค้าดูทันสมัยมากขึ้นอีกด้วยระบบการพิมพ์ที่ใช้นะคะใช้ระบบการพิมพ์ offset นะคะเนื่องจากเป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็เป็น ระบบที่นิยมมากที่สุดในการพิมพ์ลงบนกระดาษนะคะเป็นระบบการพิมพ์ที่ใช้เพราะว่ามีความสวยงามเป็นการพิมพ์ที่ไม่ยุ่งยากยิ่งพิมพ์จำนวนมากค่าใช้จ่ายต่อหน่วยก็ยิ่งจะถูกค่ะข้อดีของบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบไปนะคะคือปกป้องสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายได้สามารถล็อกตัวสินค้าไม่ให้เคลื่อนที่ได้สามารถเห็นตัวผลิตภัณฑ์ข้างในได้ชั้นวางสินค้าก็เหมือนกันนะคะก็ได้สเก็ตไว้3ชิ้นแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ช่วยเลือกอะค่ะก็คือเลือกแบบนี้มานะคะก็ออกแบบให้มีความแปลกใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นและให้ผู้พบเห็นเข้าใจถึงตัวสินค้ามากขึ้นถึงวิธีการใช้สินค้าว่าสินค้าตัวนี้มีไว้สำหรับตั้งโชว์เพื่อความสวยงามหรือว่าใช้สำหรับตกแต่งบ้านนะคะนี่ก็เป็นรูปของชั้นนะคะขอบเขตของการศึกษาข้อมูลนะคะ 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของความเป็นมาของกลุ่มนูอาร์ตจังหวัดสมุทรปราการและผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ 2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ 4. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจิตวิทยาในการใช้สี 5. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ 6. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด 7. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้า 8. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบบรรจุภัณฑ์ 9. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการออกแบบนะคะก็คือบรรจุภัณฑ์สามารถใช้งานง่ายสะดวก 2. บรรจุภัณฑ์สามารถปกป้องสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายได้ 3. บรรจุภัณฑ์สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ 4. ช่วยเพิ่มยอดขายและเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มนูอาร์ตจังหวัดสมุทรปราการค่ะนี่ก็จะเป็นผลงานของนักศึกษานะคะในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนะคะก็จากสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่หลังจากที่ได้มีการทำงานชิ้นนี้จบไปแล้วเนี่ยคือเสร็จสิ้นไปแล้วสอบเรียบร้อยแล้วนักศึกษาได้มีการเอาผลงานไปเผยแพร่ที่ไหนบ้างหรือเปล่าค่ะก็ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนะคะที่เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้าอะค่ะนี่หันมาถามอาจารย์ดีกว่าว่าในงานเดียวกันเนี่ยทางคณะหมายถึงว่าที่คณะจัดเองใช่ไหมคะนี้ค่ะใช่ค่ะของคณะเองเนี่ยได้มีการนำเอาผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะที่ไปจัดแสดงอาจารย์พอที่จะอธิบายตรงนี้ได้บ้างไหมคะอ๋อก็คือเราจะมีการจัดแสดงสองสาขาด้วยกันนะคะก็คือสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์คือเราจะไปแสดงงานร่วมกันแล้วสุดคือในคณะนี่จะมี2สาขา2สาขาค่ะจะมีการไปแสดงงานร่วมกันนักศึกษาก็จะมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีหลายรูปแบบด้วยกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ก็มีแล้วก็ที่เกี่ยวกับอาหารก็มีก็คือมีหลายรูปแบบมากอะค่ะแล้วพวกผลิตภัณฑ์ก็จะไปจัดแสดงร่วมกันเป็นผลิตภัณฑ์จริงเลยใช่ไหมคะไม่ใช่สเก็ตเป็นผลิตภัณฑ์จริงค่ะใช้งานได้จริงค่ะแล้วพอที่หลังจากงานชิ้นนี้เสร็จแล้วเนี่ยได้กลับไปหากลุ่มเขาไหมมาถึงถามนักศึกษาว่าได้กลับไปหากลุ่มนูอาร์ตแล้วให้เขาได้ทดลองใช้แล้วเขามีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างเขาก็ชอบในตัวบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือทำให้ผลิตภัณฑ์เขาดูสวยงามขึ้นแล้วก็สามารถปกป้องได้ค่ะก็คือล็อกตัวสินค้าไม่ให้เกิดให้เคลื่อนที่ล้มอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะเขาก็เลยสนใจค่ะแล้วมีการติดต่อไหมคะว่าอยากจะทำเป็นเรื่องเป็นราวคือทำเป็นเชิงพาณิชย์จริงๆอ่ะในกลุ่มนี้คือติดต่อให้เราทำต่อใช่ค่ะทีนี้ในอยากจะให้ข้อเสนอแนะนิดนึงว่าในการที่รุ่นน้องเนี่ยหรือว่ารุ่นต่อไปของที่จะเข้ามาเรียนหรือว่าขณะที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าเขาจะนำผลงานวิจัยของเราไปต่อยอดเนี่ยจะทำในลักษณะไหนได้บ้างคะก็คืออาจจะเอาไปทำในลักษณะที่เป็นกล่องเป็นเซตเลยค่ะก็คือแบบหลายขนาดค่ะได้ค่ะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นผลงานของสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับฟังรายการนี้แล้วถ้ามีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามโดยตรงไปที่สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนะคะหรือว่าจะสอบถามผ่านทางสถาบันวิจัยและพัฒนาก็ได้นะคะสถาบันวิจัยและพัฒนาก็ตั้งอยู่ที่เลขที่399ถนนสามเสนแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพนะคะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-9009 ถึง 15 ต่อ 6093 และ 6094 แล้วก็อาจจะช่วยตอบข้อมูลได้นะคะหรือถ้าตอบไม่ได้ก็จะส่งต่อไปที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบค่ะรายการราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ